ระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาไอ้นะมึงจะมายืนวิปัสสนาหาต้นตีนอะไรอีกวะฮะโอ้พี่เด่นผมไม่แน่ใจเลยอะว่ามึงเชื่อพี่สิครั้งเนี้ยนะเด่นเด้อดูดีต้องกลับมาเกรียงไกลอีกครั้งหนึ่งเว้ยใช่ไอ้เด้อมึงจะปอดแหกไปแล้ววะมั่นใจหน่อยเด้อมุกใหม่พี่เด่นน่ะสุดยอดจริงๆนะเว้ยมาไอ้เด้อเด่นเด้อดูดีรีเทิร์นกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่คราวนี้เรามีของประมาณแปลงตลกวงนี้มันยังไม่ตายเลยเนี่ยยังดูครับหัวไหล่ตุ่มแล้วมันจะไหวไหมให้โอกาสมันหน่อยก็แล้วกันนี่ไหวกว่านี่หัวไหล่ตุ่มไหล่ตุ่มหัวตุ่มอุ้ยคนนี้เขาเหมือนฝรั่งสงสัยคุณพ่อคุณแม่เป็นฝรั่งหรือเปล่าเออเออโอ้ยนอนคนนี้เขามีเชื้ออยู่คุณแม่เขาเล่นร่อนไปทั่วครับก็เลยได้มีเชื้อฝรั่งจะบอกว่าอะไรฮะเองเรียนภาษาเข้าไปเราเป็นผีสาวสบายเลยเรียนที่เขาเนี่ยเรียนเลยจบที่ไหนไฮสคูลทางเทศอังกฤษเลยเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดอยู่เนาะผมก็จบกันผมจบนู่นสตรีวัฒนธรรมอ่ะโอ้โหไม่ใช่ภาษาไทยนี่กล่องกล่องภาษาอังกฤษบ็อกบ็อกเข้าใจบ็อกบ็อกบีบีบีอ่ะหัวไหลตูดไหลตูดไหลหัวฟืดวะบ้าหัวไหลตูดไหลตูดไหลหัวฟืดเว้ยถ้าไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้นี่ครับป้าอันนี้ไม่ฝืดครับเดี๋ยวห้าพิเศษอ้าวสองแกะนี่แกะนะครับถ้าโป๊ะจะดีกว่านี้ครับถ้าตายเออจูบมันด้วยถ้าไหลจูบกันเฮ้ยไปทำมาหาได้ยังเงินไปไอ้ดีใจเลยดูสิกันนะเจอกันนะขอออกสีเลยร้านมันพังแน่วันนี้ที่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยไปยาเฮ้ยตลกนักเลงเหรอถ้าเปรียบผู้หญิงเหมือนกับดอกไม้ผู้ชายคงเปรียบได้กับมวลหมู่แมลงและถ้าเปรียบผู้ชายเหมือนดังแมลงผมก็คงเปรียบได้กับแมลงโง่ๆตัวหนึ่งเท่านั้นแมลงโง่ที่สัมผัสได้แต่เพียงกลิ่นและสีสันของดอกไม้โดยที่มันไม่เคยเข้าใจเลยว่าดอกไม้มีกลิ่นหรือสีสันแบบนั้นไว้ทำไมความทุกข์ทรมานจากการรอคอยคือบทเรียนราคาแพงสำหรับแมลงโง่อย่างผมแมลงโง่ที่ไม่เคยเข้าใจคุณค่าของดอกไม้หรือแม้กระทั่งตัวมันเองแม่บุพเพเจ๊ก็ทำดีที่สุดแล้วชั้น6เนี่ยก็ปิดไม่ได้ให้ใครมารบกวนข้าวปลาอาหารเจ๊ก็จัดเส้นไหว้ทุกวันไม่เคยขาดรถเข็นที่แม่บุพผาอยากได้เจ๊ก็จัดหามาให้นี่ก็6เดือนเข้าไปแล้วนะไม่มีใครเข้ามาเช่าที่นี่กันสักทีถ้าแม่บุพผายังมีอิทธิฤทธิ์จริงอ่ะก็ช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารดลใจให้ใครก็ได้เขาเลิกกลัวเข้ามาเช่ากันที่นี่กันสักทีตอนเนี้ยเจ๊จะตายอยู่แล้วนะอ
เดฟครับถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดฟจะทำยังไงกันดีขายฮะขายขนาดคงจะมาเจ้ายังไม่กล้าเลยแล้วหมาที่ไหนอ่ะจะกล้ามันเจอไอ้หลานกูบอกมันกี่ทีแล้วเรื่องพูดไม่พอเนี่ยสำเนียงสองภาษากริยาสองสกุลพูดไม่ชัดยังสื่อหยาบคายขอโทษครับไอ้เหี้ยข้างในมีโจร4คนใส่หมวกไอ้ม่วงอาวุธครบมือมีตัวประกันอีกประมาณ30คนเป็นพนักงานแล้วก็ลูกค้ามันต้องการอะไรมันต้องการหนีครับไอ้นั่นน่ะรู้มีโจรเหี้ยที่ไหนต้องการอยู่ให้ตำรวจจับล่ะขอโทษครับมันต้องการรถตู้ภายใน10นาทีถ้าไม่ได้มันจะเริ่มฆ่าตัวประกันเหลือกี่นาทีละผมว่าเวลาเหลือน้อยแล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วหน่วยสวัสดิ์สันติยังไม่มาเลย啥呢？啥意思？木龙宽，啥意思？吼吼吼！ไม่ใช่โจรแล้วเป็นเหี้ยอะไรมันเป็นเจ้าของธนาคารได้ไงวะไม่ใช่ครับผมเป็นแค่ผู้จัดการพวกโจรมันเปลี่ยนชุดเราไปพวกเราไม่ใช่โจรเละมันก็ไม่เคยอยู่ใกล้ๆเลยกูถามจริงวะไอ้อ่างวันๆอ่ะมึงหายไปที่ไหนอ่ะโอ้ก็อยู่แถวนี้แหละมาหาใครคะจะมาขอเช่าห้องค่ะค่าเช่าห้องเดือนละ 2,000 รวมน้ำไฟมาจำล่วงหน้า2เดือนรวมเป็นเงิน 6,000 บาทที่ต้องจ่ายจ้ะที่นี่มีดาดฟ้าหรือเปล่าคะมีจ้ะแต่ดาดฟ้าไม่มีห้องพักนะถ้างั้นหนูขอห้องชั้นที่ติดกับดาดฟ้าได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าชั้น6อะตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่แล้วชั้น5ล่ะคะถ้าชั้น5มีงั้นเอาห้อง526แล้วกันนะค่ะเป็นมาร้อยแล้วจ้ะนี่นะใบเสร็จมันเก็บได้ดีล่ะคุณค่ะไอ้อา